สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเ ไปดูที่ยูเครนกันบ้างนะคะซึ่งมีการปรับปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของยูเครนนั้นถูกควบคุมตัวค่ะฐานเอี่ยวทุจริตในขณะที่เรื่องที่สหรัฐได้ผ่านความช่วยเหลือรอบใหม่ทางการทหารแก่ยูเครนนั้นบรรดานักวิเคราะห์ก็มองว่าจะไม่สามารถช่วยเปลี่ยนทิศทางของสองครามในยูเครนได้อย่างมีนัยสําคัญนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเชิงสัญลักษณ์เป็นการเติมอาวุธที่มันร่อยหลอหรือว่าหมดคลังไปแล้วนะคะมา กว่าการที่จะให้ความช่วยเหลือทางอาวุธที่มีแสนยนุภาพมากพอที่จะทำให้ยูเครนสามารถรุกกลับกองทัพรัสเซียได้ค่ะ ทางการยูเครนได้ควบคุมตัวนายมิโคลาโซสกี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฐานต้องสงสัยว่าพัวพันกับการยึดครองที่ดินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของทางการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นะคะสารต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้ควบคุมตัวนายโซสกี้ไปจนถึงวันที่24มิถุนายนและมีการตั้งวงเงินประกันไว้ที่1.9ล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านบาทค่ะ ในโซสกี้ถูกกล่าวหาว่ายึดที่ดินของรัฐมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมแล้วมูลค่ากว่า258ล้านบาทและพยายามเข้ายึดครอบครองที่ดินอีกมูลค่า170ล้านบาทในช่วงปี2017ถึง2021โดยถ้าหากว่าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะก็อาจจะต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง12ปีค่ะโซสกี้วัย44ปีปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดยืนยันว่าเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากเรื่องนี้ ขณะที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เสนอลาออกจากตําแหน่งนะคะและบอกว่าจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างไรก็ตามในทางเทคนิคโซสกี้ก็จะยังคงเป็นรัฐมนตรีเกษตรไปจนกว่ารัฐสภายูเครนจะพิจารณาเรื่องการลาออกของเขาค่ะ ทั้งนี้โซสกี้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในรัฐสภาย,ยูเครนในปี2019นะคะและถือเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกดำเนินคดีโภพันการทุจริตครั้งใหญ่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีวลาดิมีเซเลนสกี้ซึ่งย้ำมาตลอดค่ะว่าจะปราบปรามการทุจริตและในปีที่แล้วเซเลนสกี้ก็เพิ่งเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมไปแล้วนะคะหลังรัฐมนตรีกลาหหมคนนั้นถูกกล่าวหาเรื่องการทุจริตเช่นเดียวกัน สำหรับกระทรวงเกษตรนั้นถือว่าเป็นองค์กรหลักสําคัญเลยค่ะสําหรับการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของยูเครนและรัฐมนตรีเกษตรนั้นก็จะมีบทบาทสําคัญในการนําอุตสาหกรรมธัญพืชของยูเครนเข้าสู่ EU ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมธัญพืชของยูเครนนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะจากการทําสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่สภาค,คองเกรสของสหรัฐ อนุมาณก็ประมาณช่วยเหลือยูเครนหลังจากที่ล่าช้าไปกว่า6เดือนนามาซึ่งความินดีของยูเครนแต่ว่าบรรดาผู้เช่าชัญก็มองว่าความช่วยเหลือรอบใหม่จากสหรัฐนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามได้นะคะซึ่งร่างกฎหมายที่ผ่านการเห็นชอบไปแล้วนั้นประกอบด้วยการเติมอาวุธของสหรัฐและการผ่องถ่ายความช่วยเหลือทางการทหารในอนาคตมูลค่า23,000ันล้านดอลลาร์การจัดซื้ออาวุธล้ำสมัยโดยตรงจากบริษัทสหรัฐมูลค่า1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์ การให้งปรับประมาณปฏิบัติการทางทาหารของสหรัฐในภูมิภาคมูลค่า1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อฝึกสอนกองทัพยูเครนแล้วก็เพิ่มความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างสหรัฐกับยูเครนค่ะนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือที่ไม่ใช่ทางการทาหารอีกประมาณ8 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะอย่างเช่นการเข้ามาช่วยจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการของรัฐบาลยูเครนค่ะอย่างไรก็ตามพลโทอีฮอร์โรมานินโกอดีตรองเสนาธิการทาหารของกองทัพยูเครนก็มองว่า ความช่วยเหลือนี้จะสามารถช่วยพัฒนาสถานการณ์ในแนวด่านหน้าความยาว1,000กิโลเมตรให้ดีขึ้นได้แต่ความช่วยเหลือนี้นะคะก็ดูเหมือนจะเป็นการแสดงออกให้เห็นเท่านั้นว่ายูเครนไม่ได้ถูกลืมแต่จะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะคะ โรามาเนนโก็มองว่าสหรัฐและชาติตะวันตกมาสายเสมอช้าเสมอแล้วก็ชอบแตะเบรกด้วยนะคะพวกเขากลัวทั้งหมดที่ทําได้ก็คือแค่ไล่ให้ทันรัสเซียเท่านั้นแต่ว่าผู้ชนะในสงครามนั้นก็คือผู้ที่ก้าวไปก่อนเวลาต่างหากค่ะคือหมายความว่าใครเร็วใครรุกไปก่อนนะคะคือผู้ชนะ โรมาเนโกมองว่าถ้าหากว่าต้องการจะชนะสงครามยูเครนจะต้องได้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีหัวรบล้ำสมัยและมีระบบป้องกันทางอากาศที่ดีกว่านี้รวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-16 นั่นเองค่ะทั้งนี้ยูเครนขอเครื่องบิน F-16 จากชาติพันธมิตรตะวันตกมานานแล้วนะคะเพราะว่า F-16 นั้นสามารถยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัเสเซียได้ แต่ว่าสหรัฐปฏิเสธที่จะส่งของตนเองให้ในขณะที่สมาชิกนาโตอื่นๆให้คำมั่นว่าจะส่ง F-16 ให้กับยูเครน45ลำซึ่ง6ลำแรกจะมาถึงยูเครนในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดานิโคลไลมิตรกินจากมหาวิทยาลัยเบรเมนในเยอรมนีมองว่า แพ็กเกจความช่วยเหลือของสหรัฐนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ยูเครนป้องกันตนเองได้เป็นการเติมคลังอาวุธที่พร่องนะคะแต่ว่าไม่ใช่สำหรับภารกิจในการรุกคืบหรือให้ยูเครนรุกโจมตีเพื่อเอาภูมิภาคที่ถูกรสัสเซียยึดได้กลับไปขึ้นมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แพลตฟอร,ร์มออนไลน์ต่างๆของทีนเอ็นช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดน,นะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ